วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันลุงโทนี่ขวงยิ่งลักษณ์ร่วมเบิร์ธเดย์ฮุนเซนเจ๊ประวินแสสงสัยจะกลับไทยทางช่องทางธรรมชาติโทนี่วูดซัมหรือทักษิณชินวัตรทวิตข้อความเลื่อนกำหนดกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ออกไปด้วยเหตุผลหมอนัดตรวจร่างกายกลายเป็นความบันเทิงที่บรรดาหลายคนเกลียดทักกี้และดอมสมที่ยังแค้นเคืองถูกพักเพื่อไทยสลัดรักไม่หายได้โอกาสบูลลี่ขยี้ต่อกันอย่างเมามันในโลกโซเชียลเจ๊ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการขาประจำนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่พลาดที่จะร่วมช่วยกันแซะลุงโทนี่โดยทวิตข้อความว่างงว่าทำไมกลับมาตรวจร่างกายที่เมืองไทยไม่ได้30บาทตรวจทุกโรคนะคะพร้อมทั้งชี้เป้าทักษิณชินวัตรตอนนี้ไม่ได้อยู่ในต่างแดนไกลโพ้นหากแต่อยู่กับเพื่อนรักสมเด็จฮุนเซนที่กัมพูชาคุณทักษิณตรวจร่างกายอยู่ที่พนมเปญ นะคะท่านจะกลับไทยผ่านตรงด่านปอยเป็ดค่ะงานนี้มีคนเข้ามาช่วยขยี้จำนวนมากด้วยข้อความขำขันซึ่งไม่รู้ว่าทักษิณและอุ๋งอิ๋งแพทองธารชินวัตรจะขำไปด้วยหรือไม่ว่าด้วยเรื่องทักษิณอยู่เขมรเพราะเขมรมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าไทยและที่เลือกเข้ามาทางปอยเป็ดเพราะเป็นคนสู้ชีวิตชอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติมากกว่าโดยสารเครื่องบินสู้ชีวิตมากครับท่านอย่างไรก็ดีมีคนเกลียดก็ต้องมีคนรักดราม่าถึงจะบังเกิดชาวเน็ตหลายคนที่เป็นด้อมแดงและ FC โทนี่ได้เข้าไปตอบเจ๊ประวินแสบๆคันๆไม่น้อยเหมือนกันดังเช่นทักษิณตรวจร่างกายแล้วเจ๊ประวินก็ช่วยไปตรวจสมองด้วยถามประวินว่าทักษิณยังมีกำหนดกลับแล้วประวินหลักจะกลับเมื่อไหร่รวมไปถึงคำเดียวสั้นๆถึงประวินด้วยคำฮิตว่าเพ้อเจ้อซึ่งกลายเป็นคำที่ชาวเน็ตใช้กันจนเป็นเทรนด์ติดในโลกโซเชียลที่ไปที่มาว่าทักษิณอยู่เขมรนั้นสื่อท้องถิ่นของกัมพูชาแชร์ภาพชุดใหญ่พร้อมรายงานว่าทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทุกวันที่5สิงหาคมเป็นวันครบรอบวันเกิดสมเด็จฮุนเซนโดยปีนี้เวียนมาครบปีที่71ซึ่งครอบครัวและผู้นำเขมรจะจัดงานฉลองเป็นประจำทุกปีที่บ้านพักนายกฮุนเซนได้เปิดเผยกับสื่อว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์ได้พักอยู่ที่บ้านของเขา1คืนและหลังจากทานอาหารเช้าร่วมกันกับฮุนเซนทั้งคู่ก็เดินทางออกจากกัมพูชาไปแล้วข่าวไม่ได้บอกว่าฮุนเซนเซกุดบายและส่งทักษิณและยิ่งลักษณ์ตีตั๋วจุดหมายปลายทางต่อที่ไหนหรือว่าลับลวงพรางอยู่ในเขมรต่อด้อมด้อมมองมองช่องทางธรรมชาติเพื่อเตรียมกลับไทยอย่างที่เขาว่ากันขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์สมชัยเดือดจัดด่าแกนนำเพื่อไทยปากพาพินาศสองลุงเดี๋ยวก็มาเชื่อเหอะวันที่8สิงหาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งอดีตสมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรคโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหากบอกสิ่งที่พูดในการหาเสียงนั้นไม่มีสาระเป็นเพียงเพื่อการแข่งขันทางการเมือง 1. ที่บอกจะแก้รัฐธรรมนูญโดยมีส.ส.รอทันทีอันนั้นก็หาเสียง 2. ที่บอกจะยังปฏิรูปกองทัพกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกำจัดธุรกิจผูกขาดให้มีสุราเสรีอันนั้นก็พูดเพื่อให้ยังดูดี 3. ที่บอกว่าจะให้เงินดิจิทัล 10,000 บาทก็คงพูดไปอย่างนั้นแหละ 4. ที่บอกว่าไม่เอา2ลุงเดี๋ยวลุงแกก็มาเชื่อเหอะยังจะเหลืออะไรให้เชื่อได้บ้างปากพาพินาศจริงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ Human Rights ยังระอาสุนัยซัดทะลุวังล้ำเส้นทำลายแนวร่วมเสียความคุ้มครองตามหลักสากลจี้ขอโทษสุดๆแล้วที่ปรึกษา Human Rights ยังไม่ทนนายสุนัยผาสุกอัดม็อบทะลุวังคุกคามคนเห็นต่างล้ำเส้นการใช้เสรีภาพการแสดงออกอย่างสันติจี้ขอโทษและรับปากไม่ทำอีกชี้ทำให้เสียแนวร่วมและเสียความคุ้มครองภายใต้หลักสากล
จากกรณีที่กลุ่มทะลุวังนำโดยนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งเดินทางไปคัดค้านการจับมือตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยโดยได้ขัดขวางแกนนำพรรคภูมิใจไทยไม่ให้เดินทางออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยและยังตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายรวมทั้งจุดพุแฟโยนใส่เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมานั้นนายสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch ประจำประเทศไทยได้ทวิสข้อความผ่านทวิสเตอร์แอดสุนัย BKK ว่าทะลุวังอาจจัดกิจกรรมวันนี้เพื่อประท้วงเพื่อไทยและภูมิใจไทยแต่กลายเป็นแสดงพฤติกรรมคุกคามคนเห็นต่างและใช้ความรุนแรงล้ำเส้นการใช้เสรีภาพแสดงออกอย่างสันติต่อมานายสุนัยได้ทวิตอีกว่าควรขอโทษและรับปากว่าจะไม่ทำอีกพฤติกรรมรุนแรงของทะลุวังที่ไปประท้วงการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยล้ำเส้นการแสดงออกอย่างสันติไม่ใช่แค่ทำให้เสียแนวรวมและการยอมรับจากสังคมในประเทศแต่ยังเสียความคุ้มครองภายใต้กติกาสากลที่เคยได้รับในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสำคัญช่วยคุ้มครองเวลาถูกรัฐเล่นงานด้วยมาตรการต่างๆขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์คลิปวันชูวิทย์บอกสรยุทธไม่เคยขายที่ดินให้แสนสิริไม่สนิทสนมเทียบกับภาพจับมือเศรษฐาวันที่7สิงหาคม2566จากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมอบอำนาจให้นายวินยัตชาติบุญตีทนายความฟ้องนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจอาบอบนวดเป็นจำเลยในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน500ล้านบาทว่าจากกรณีที่นายชูวิทย์แถลงข่าวกล่าวหานายเศรษฐาว่าร่วมขบวนการหลีกเลี่ยงภาษีจากการซื้อที่ดินกว่า500ล้านบาทภายหลังนายชูวิทย์อ้างว่าเป็นการฟ้องปิดปากนั้นเฟซบุ๊กของนายอิทธิพันธ์ปิ่นระโรจน์ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีโพสต์วิดีโอคลิปนายชูวิทย์ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธสุทัศนจินดาซึ่งเป็นคลิปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานายสรยุทธถามว่ามีข้อกล่าวหาว่านายชูวิทย์ไปแบ็กเมลนายเศรษฐาหรือเปล่านายชูวิทย์กล่าวว่าผมไม่เคยครับคุณเศรษฐาแสนสิริเคยมาถามผมจะขายก็เท่ากับว่าผมขายซ้ำขายซ้อนผมก็กลายเป็นคนผิดเพราะว่าผมขายไม่ได้ผมขายไปแล้วผมจะขายได้ไงอีกล่ะครับคลิปดังกล่าวได้นำมาเปรียบเทียบกับภาพเจรจาการซื้อที่ดินที่บริษัทแสนสิริเมื่อวันที่8กันยายน2565เป็นภาพที่นายชูวิทย์จับมือกับนายเศรษฐาโดยระบุแคปชั่นว่าชูวิทย์เคยให้สัมภาษณ์สรยุทธว่าไม่เคยขายที่ดินให้แสนสิริและไม่ได้มีความสนิทสนมกันขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์ฝันไปเถอะข่าวตื่นเต้นเป็นยาบำบัดความเซ็งได้ผลที่สุดข่าวที่ประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ล่มสำซากจนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ไม่สำเร็จยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ข่าวทักษิณยิ่งลักษณ์ชะแวบมาร่วมงานเบิร์ธเดย์71ปีสมเด็จฮุนเซนก็ยังไม่ตื่นเต้นจนเส้นกระตุกแต่สุดยอดข่าวตื่นเต้นอันดับหนึ่งต้องยกให้ข่าวนายกลุงตู่สั่งเร่งศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเพื่อเป็นฐานปล่อยยานอวกาศออกไปโคจรนอกโลกและเป็นฐานรับยานอวกาศโคจรกลับสู่โลกหรือสเปซพอร์ตแห่งแรกของประเทศไทยนางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกรัฐบาลแถลงว่าหากประเทศไทยมีฐานส่งยานอวกาศของเราเองจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมอวกาศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวกระโดดโดยนายกลุงตู่ได้มอบนโยบายให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศหรือจิสตาศึกษาความเป็นไปได้ตั้งแต่ปลายปี2565ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะสร้างฐานส่งยานอวกาศถึง5ประการได้แก่ 1. ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเหมาะจะเป็นฐานปล่อยจรวด
2มีทะเลขนาบ2ฝั่งซ้ายขวามีมุมปล่อยยานอวกาศได้หลายแบบ3มีอาณาจักรเขตทะเลรองรับยานอวกาศและชิ้นส่วนจรวดกลับสู่โลกโดยไม่กระทบพื้นที่บนฝั่ง4มีระบบโลจิสติกที่ขนส่งอุปกรณ์ด้านอวกาศได้สะดวก5ประเทศไทยไม่มีภัยพิบัติรุนแรงเหมาะจะใช้เป็นฐานอวกาศขนาดใหญ่รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะเกิดอาชีพใหม่สำหรับคนไทยเช่นช่างประกอบจรวดช่างอิเล็กทรอนิกส์ระบบจรวดช่างขัดท่อจรวดนักวิจัยสายอวกาศเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจรวดและพนักงานขายตั๋วทัวร์ไปท่องอวกาศและอื่นๆประเทศไทยจะขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านธุรกิจอวกาศแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้และชาติแรกของอาเซียนหากประเทศไทยมีโรงงานสร้างจรวดไปอวกาศมีฐานปล่อยยานอวกาศเศรษฐกิจไทยจะโตไวจนเอาไม่อยู่คนไทยและคนจีนจะแห่ซื้อตั๋วทัวร์ไปเที่ยวอวกาศกันอุตลุดแต่ยังมีปัญหาคิดไม่ตกอีก2ข้อใหญ่1จะเอางบประมาณมหาศาลมาจากไหนมาลงทุนสร้างฐานอวกาศขนาดใหญ่เพราะรัฐบาลก่อหนี้ไว้ท่วมหัวไม่รู้อีกกี่10ปีจึงจะล้างหนี้หมด2จะเอาพื้นที่ขนาดใหญ่ในจังหวัดใดไปก่อสร้างฐานยิงจรวดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นจะยินยอมให้สร้างหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินถุงเงินถังถ้าไม่มีที่ดินขนาดใหญ่โครงการนี้เกิดไม่ได้หรอกฝันกลางฤดูฝนไปก่อนนะลุงตู่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐพีรพันธ์สุดทึ่งผลงานลุงตู่เยอะจริงๆเตรียมพร้อมประเทศทะยานสู่ความมั่งคั่งวันที่8สิงหาคม2566นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและคันดิเดตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผลงานลุงตู่เยอะจริงๆเตรียมพร้อมประเทศไทยทะยานสู่ความมั่งคั่งวันนี้ผมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีติดตามท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปตรวจเยี่ยมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่2คณะของท่านนายกได้ไปที่อาคารเทียบจอดเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคาร Z1 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการติดตั้งระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนด้วยรถไฟฟ้าระบบล้อยางแบบไร้คนขับซึ่งสะดวกสบายมากจะทำให้สามารถขยายการรองรับผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิได้จาก45ล้านคนเป็น60ล้านคนต่อปีปลายเดือนกันยายนจะเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี2567เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทางวิ่งหรือรันเวย์ที่3และ4ซึ่งก่อสร้างเสร็จไปแล้วกว่า 73% คาดว่าจะเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน2566และมีแผนจะเปิดใช้งานในเดือนกรกฎาคม2567ซึ่งจะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน68เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น94เที่ยวบินต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์เกมลั่นดาน2ปอเพื่อไทยเดินหน้ารวมเสียงตั้งรัฐบาลเปิดตัวภูมิใจไทยเป็นทางการดึงมาร่วมงานเป็นคายแรกภายหลังสะบั้นสัมพันธ์กับก้าวไกลสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้ผลจากการถอนตัวจาก MOU ทำให้คู่การเมืองของพรรคอันดับ2ที่ถือตัวความชอบธรรมนำจัดตั้งรัฐบาลเสียงในมือยวบทันที8พรรค312เสียงหักก้าวไกลออก151เสียงเหลือ161เสียงเท่านั้นน้อยกว่าอีกฝั่งภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและอื่นๆซึ่งรวมกันได้188เสียงแต่ทันทีที่เพื่อไทยฉกภูมิใจไทยมาล่มหัวจมท้ายด้วยทำให้ฝั่งนี้มีน้ำมีนวลขึ้นมาทันทีถ้ายืนตัวเลขที่161เอาไว้โดยไม่คิดดีดทิ้งไทยสร้างไทยเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไปต้องพึ่งทุกเสียงเท่ากับเพื่อไทยกับพรรคพันธมิตรว่าที่รัฐบาลแต้มเขย่งขึ้นมาอยู่ในระดับ232เสียงขาดอีก18เสียงจะขยับเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
แม้ว่ายังห่างไกลเป้าหมายที่จะต้องทะลุ375เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก2สภารวมกันก็ตามแต่เสียงของภูมิใจไทยที่เทมาฝั่งเพื่อไทยนี้มันมีความหมายในทางการเมืองมากกว่านั้นคือมันสูงลิฟต์มูลค่าเหนือ71เสียงธรรมดาทั้งนี้เนื่องจากเมื่อภูมิใจไทยย้ายข้างหน้าตักขั้วพรรค2ลุงจาก188เสียงวูบเหลือ117เสียงเท่านั้นต่อให้สว.กระบุงใหญ่250คนทุ่มถังก้อนยกให้2ป100% 250สว.แพ็คแน่นกับ117เสียงก็ได้แค่367เสียงประตูปิดตายหมดสิทธิ์ลุ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพื่อไทยแก้เกมดัดหลังด้วยการดึงภูมิใจไทยข้ามฝั่งเท่านี้ก็ทำสองลุงหมดฤทธิ์แม้ว่าขั้วเพื่อไทยก็เสียงไม่ถึง376เหมือนกันก็ตามแต่อยู่ในจุดสูงคมทางการเมืองเหนือกว่าเห็นขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์สมเจตเตรียมงดออกเสียงโหวตเศรษฐาหากเพื่อไทยไม่เลิกคิดแก้รัฐธรรมนูญสมเจตมองเพื่อไทยประกาศแก้รัฐธรรมนูญมีวาระซ่อนเร้นหวังช่วยนายทุนพรรคจองดออกเสียงโหวตเศรษฐาหากไม่ล้มเลิกแก้รัฐธรรมนูญโดยสสรพลเอกสมเจตบุญถนอมสวให้สัมภาษณ์ย้ำถึงการโหวตเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าตนจะงดออกเสียงเนื่องจากตนไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยหลังจากที่แถลงว่ามีนโยบายเร่งด่วนต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากตนมองว่าเป็นประเด็นที่มีวาระซ่อนเร้นเพื่อช่วยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกที่ต้องคดีทุจริตโดยตนมองว่าพรรคเพื่อไทยต้องการแก้รัฐธรรมนูญพ่วงกับการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ที่เกี่ยวข้องกับการไม่จำกัดอายุความของคดีทุจริตทั้งนี้การแก้รัฐธรรมนูญตนมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการยกเว้นจะช่วยเหลือนายทุนพรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นสมเจตกล่าวด้วยว่าผลการเลือกตั้งประชาชนกำหนดตัวเลือกให้สว.มาเพียง2ตัวเลือกคือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเมื่อพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมที่ทำลายชาติทำลายสถาบันเบื้องสูงตนจึงไม่เห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกดังนั้นตัวเลือกที่เหลือคือพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศจะยกร่างรัฐธรรมนูญโดยสสร.ตนก็ไม่เห็นด้วยดังนั้นหากพรรคเพื่อไทยต้องการเสียงสนับสนุนจากตนต้องประกาศให้ชัดเจนว่าจะไม่มีเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่าความเห็นที่เสนอได้พูดคุยกับสว.คนอื่นด้วยหรือไม่พลเอกสมเจตกล่าวว่าความเห็นของผมเป็นเรื่องของผมคนเดียวผมขอเรียนเพื่อนๆไว้ด้วยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกผมมาเป็นสว.เพื่อประเทศไม่ใช่ทำเพื่อพลเอกประยุทธ์ดังนั้นหน้าที่ของสว.ต้องทำเพื่อประเทศชาติถามย้ำว่าประเมินว่าการประกาศจุดยืนของตัวเองจะทำให้แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยถูกตีตกไปหรือไม่พลเอกสมเจตกล่าวว่าตนไม่ทราบแต่ยืนยันว่าคนของพรรคเพื่อไทยไม่ผ่านคนที่จะเสนอต่อไปจากพรรคอันดับ2อันดับ3ทั้งนายอนุชินชาญวิรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตนยืนยันจะงดออกเสียงขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจใครไม่งงกูงงครับสุฮาริตโพสต์คอมเมนต์ถึง4ฝ่ายเรามาถึงจุดตกต่ำอะไรได้ขนาดนี้วันที่8สิงหาคม2566นายสุฮาริตสยามวาลานักธุรกิจและนักจัดรายการชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าความเห็น 3-4 ข้อดังนี้มีหลายข้อนะอย่าอ่านเพลินแดกกลุ่มทะลุวังจะโกรธอะไรแค่ไหนก็ประท้วงแบบคนที่เจริญแล้วก็ได้มีคนโกรธร่วมด้วยมากมายความหยาบคายจะกบทุกอย่างลงสิ้นตอนนี้หยาบเกินบรรยายจ้าไม่มีประโยชน์นะลองหาครีเอทีฟสร้างสรรค์เก่งๆในกลุ่มดูแด่เพื่อไทยไม่รู้ว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคืองงมากๆงงแบบที่สุดผมไม่ติดด้วย
ถ้าจะได้นายกจากเพื่อไทยจริงๆนะถ้ามันสง่างามมีคลาสกว่านี้แต่ถ้าทำเพื่อให้ทักษิณกลับบ้านให้ได้คุณทักษิณก็โหดเหี้ยมเกินเบอร์มากๆมีอีกกี่ชีวิตในเพื่อไทยหรือคนที่รักที่แบกคุณเขาจะโกรธแค้นอ่ะงงมากจริงๆมึนสุดมันไม่ใช่การพูดหลอกการหาเสียงนะมันคือคำสัตย์ที่สัญญาไว้แด่ผู้รักลุงมีแต่คนด่าเพื่อไทยแต่ถ้าพรรคของลุงมาร่วมกับเพื่อไทยจริงๆผมก็ว่าน่าละอายมากๆมากที่สุดมันไม่มีชัยชนะอะไรเลยเราอยู่บนรัฐบาลที่ตั้งขึ้นด้วยกลอุบายตั้งแต่แรกจะรักกันร่วมกันบริหารเพื่อประเทศอะไรไงงงมากๆมึนสุดๆนอกจากจะสะใจที่หลอกเพื่อไทยสำเร็จการบริหารงานราชการช่างแม่งแด่ก้าวไก่คุณไม่ใช่เทวดามาจากไหนนะมันไม่มีเทวดาที่จะอยู่ในนรกได้อยู่ในการเมืองไทยเป็นเทวดาไม่ได้เพราะมันคือนรกที่แฝงอำนาจที่หอมหวนจงเป็นมนุษย์ที่เข้าใจมนุษย์ที่กำลังอยู่ในนรกแบบประชาชนมนุษย์แบบก้าวไกลต้องมีจุดยืนที่น่ายกย่องสัญญาไว้300อย่างถ้าทำสำเร็จ299อย่างพลาดข้อเดียวก็ยังดีน่าจะรู้ว่าข้อไหนและโปรดรังเกียจพรรคที่บอกว่ายังไงกูก็ไม่เอาก้าวไกลแบบเหมารวมมันไร้เหตุผลเกินไปใครไม่งงกูงงครับว่าจะมาถึงจุดตกต่ำอะไรได้ขนาดนี้จากผมที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในนรกการเมืองไทยทุกคนอยู่ในกลุ่มความเชื่อไหนก็ตามจะรู้สึกแย่หมดสุฮฤทธิ์สยามการเมืองไทยหมดศักดิ์ศรีสิ้นแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐประชาธิปัตย์วาระสุดท้ายล่มจนต้องเลื่อนนับเป็นครั้งที่2ที่ทำให้การประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของประชาธิปัตย์เกิดปัญหาเมื่อองค์ประชุมไม่ครบเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมา2ครั้งติดต่อกันก็เพราะฝ่ายที่รู้ตัวว่าหากปล่อยให้มีการประชุมจะทำให้ฝ่ายตนพ่ายแพ้ก็เลยเล่นเกมให้มันยุ่งเข้าไว้เผอิญเวลานี้อยู่ในช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งเพื่อไทยกำลังดำเนินการอยู่ประชาธิปัตย์เป็นพรรคหนึ่งที่มีโอกาสเข้าร่วมด้วยประกาศตัวในลักษณะที่ต้องการเข้าร่วมด้วยคือกลุ่มของทีมที่จะชนะเลือกหัวหน้าพรรคจึงถูกอีกฝ่ายหนึ่งฉวยโอกาสโยงสองเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันเน้นย้ำอุดมการณ์ที่จะไม่ร่วมกับพรรคที่มีประวัติเรื่องโกงกินในความหมายก็คือเพื่อไทยที่เคยเป็นคู่แข่งกันมาตลอดและเอาเรื่องนี้บวกกับเรื่องภายในพรรคเพื่อโน้มน้าวใจให้คนในพรรคหันมาสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งแต่คงประเมินแล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จจึงเบี้ยวประชุมทำให้ทุกอย่างดำเนินการต่อไม่ได้ก็นี่แหละพรรคเก่าแก่ระดับสถาบันการเมืองของไทยที่กำลังตกต่ำขนาดหนักทำท่าหาทางฟื้นตัวเข้าสู่ความเป็นปกติไม่ได้หลังพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างลุดลุยและไม่คาดคิดมาก่อนภายในพรรคจะมีปัญหาอยู่แล้วจึงมีสภาพระส่ำระสายอย่างชัดเจนแกนนำอาวุโสพยายามเรียกความเป็นเอกภาพฟื้นฟูด้วยการสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยึดอุดมการณ์ให้มั่นคงเพื่อผลักดันแต่เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นจริงกลับเกิดปัญหาขัดแย้งเลือกข้างเลือกฝ่ายจนสร้างรอยร้าวให้หนักเพิ่มมากขึ้นไปอีกนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานผู้อาวุโสแทนที่จะวางตัวตนให้เหมาะสมเพื่อเป็นหลักให้พรรคแต่กลับไปถือหางอีกฝ่ายสนับสนุนบุคคลที่คิดว่าจะแก้ปัญหาได้เป็นเรื่องกินใจกันมานานแล้วเพียงแต่ไม่เอ่ยชื่อตรงๆเท่านั้นและไว้ในฐานะเข้าใจว่าใครเป็นใครปัญหาในประชาธิปัตย์ทำท่าจะเป็นหนังเรื่องยาวไม่ต่างไปจากการตั้งรัฐบาลสักเท่าใดแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักเอาเรื่องแม้แต่ปูชนียบุคคลทรัพยากรที่มีค่าของพรรคก็ยังอยู่ในวังวนนั้นด้วยเพราะความที่หลงติดคิดว่าพรรคของกูจนลืมสภาพความเป็นจริงที่อ้างความเป็นประชาธิปัตย์นั้นก็แค่ลมปากเท่านั้นเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่วิถีทางแต่เป็นเรื่องของความยึดติดมากกว่าแม้เคยสร้างจนเป็นบุญคุณให้พรรคอย่างใหญ่หลวงแต่การไม่ปรับเปลี่ยนให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพื่อการพัฒนามันก็ชำรุดได้ยิ่งการเมืองได้เปลี่ยนไปสู่ฉากทัศน์ใหม่ๆก้าวตามไม่ทันก็มีแต่จะต้องล้มหายตายจากได้ข้อ
ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐเพื่อไทยกินโต๊ะกับแก้เกมถูกรุมสกรรมนักวิชาการมองเพื่อไทยเปิดปฏิบัติการตีโต๊ะกับดึงภูมิใจไทยร่วมทัพจัดตั้งรัฐบาลหวังสวนกับพรรคลุงพร้อมก้าวแรกฝืนเชื่อมันรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นต่อกรณีที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลโดยมองเป็นการแก้เกมของพรรคเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้ได้วิเคราะห์ไว้กับเนชั่นทีวีว่าพรรคเพื่อไทยกำลังถูกรุมกินโต๊ะรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารกล่าวต่อว่าเมื่อการรวมตัวกันของ2พรรคคือเพื่อไทย141เสียงกับภูมิใจไทย71เสียงรวมกันมีถึง212เสียงทำให้เกิดอำนาจต่อรองสูงประกอบกับการที่ภูมิใจไทยมาร่วมครั้งนี้ก็น่าจะเกิดจากความไม่พอใจกรณีที่นายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคถูกปปช.ตรวจสอบประเด็นการถือครองที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้ในการแถลงการยังเปิดทางให้ส.ส.จากค่ายอื่นๆซึ่งก็น่าจะหมายถึงพรรคที่เคยปรากฏเป็นข่าวคือพรรคพลังประชารัฐไม่รวมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์บางส่วนได้เข้าร่วมโดยเฉพาะคนจากพรรครวมไทยสร้างชาติที่เพื่อไทยต้องการมากกว่าพลังประชารัฐเนื่องจากไม่มีพลเอกประยุทธ์ประกอบกับยังมีเสียงสว.สนับสนุนมากกว่าฝั่งพลังประชารัฐแต่ทั้งหมดเพื่อไทยก็ยังประมาทไม่ได้ขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมองการจับมือจัดตั้งรัฐบาลของสองพรรคครั้งนี้คงเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าจะมีข้อวิจารณ์ได้น้อยสุดในการเดินหน้าฟื้นฟูความล้มละลายทางความน่าเชื่อถือเพราะภูมิใจไทยเป็นพรรคที่มีเงื่อนไขน้อยที่สุดในขณะนี้ไม่มีสองลุงดังนั้นการวางยุทธศาสตร์เดินหน้าของเพื่อไทยต่อจากนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญการประกาศจัดตั้งรัฐบาลต้องค่อยเป็นค่อยไปครั้งนี้เป็นก้าวแรกของพรรคเพื่อไทยส่วนการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่นั้นให้50-50เพราะยังต้องฝ่าด่านอีกหลายด่านทั้งท่าทีสว.ที่มีต่อนายเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยหากมีการเสนอชื่อขึ้นโหวตนายกในการประชุมครั้งหน้าไม่ผ่านมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะไหลไปสู่นายอนุทินชาญวีรกูลหรือไปสู่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งมั่นใจว่าสถานการณ์การเมืองเช่นนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะไม่ส่งคุณอุ๋งอิ๋งแพทองธารชินวัตรลงสนามอย่างแน่นอนเพราะมีความเสี่ยงเกินไปขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ